ขอต้อนรับสู่ช่องแม่หญิงญี่ปุ่นช่องที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นและสิ่งดีๆที่อยากนำมาแบ่งปันให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะโอเควันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น2คำค่ะพร้อมตัวอย่างประโยคนะคะคำแรกอามายากาสุแปลว่าเอาใจตามใจโอเด็กโอลูกนะคะตรงนี้แล้วก็ทำให้เสียเด็กทำให้เสียคนคำที่สองคำว่าคาเมาแปลว่าใส่ใจหรือสนใจนะคะคำศัพท์ทั้งสองคำคือคำกริยาแม่หญิงพูดในรูป dictionary form นะคะซึ่งในภาษาพูดเราจะใช้รูป dictionary form ซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะมาดูตัวอย่างประโยคเลยค่ะโคโดโมโออามายากาสุแปลว่าโอลูกหรือเอาใจลูกนะคะตัวอย่างที่สองค่ะจูจินว่าฟุกุนี่คาไมมาเซนお母さんはあやかを甘やかしてしまったねแม่ตามใจอายะกะมากจะทำให้เสียเด็กตรงนี้นะคะมาดูตัวอย่างถัดมาใจจินี่คาไมซึมิรุโนนาโอชิตะอินเดสก็อยากจะแก้นิสัยของตัวเองนะคะที่แบบว่าเอาใจลูกมากจนเกินไปใส่ใจมากจนเกินไปถัดมานะคะโคโดโมโออิซึมะเดโมอามะยากาชิสึงิตะริคาไมซึงิตะริซึรุโนะวะโยคุไนโยตรงนี้ก็จะแปลว่าการที่เอาใจลูกหรือสปอยลูกตามใจลูกตลอดเวลาเนี่ยไม่ดีนะหวังว่าคลิปวันนี้นะคะคงจะเป็นแบบลิ้นผ่านกันหวังว่าคลิปวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองนะคะมีอะไรดีๆแม่หญิงก็จะนำมาแชร์ให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะใครมีคำถามเขียนไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะก่อนจะจบขอประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะอีบุ๊ก Number 2ของแม่หญิงเสร็จพร้อมส่งไฟล์ให้กับทุกคนได้แล้วนะคะราคาสุดคุ้มค่ะ390บาทเท่านั้นช่องทางการติดต่อเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะทุกคนสามารถติดต่อมาแล้วก็แม่หญิงก็จะรีบส่งไฟล์ไปให้ได้เลยค่ะเราพร้อมส่งได้แล้วในวันตั้งแต่ทำเสร็จตั้งแต่เมื่อสัปดาห์เมื่อต้นสัปดาห์นะคะตรงนี้ใครอยากได้หนังสืออีบุ๊กไว้ในครอบครองแล้วก็เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นสำนวนแล้วก็ประโยคที่คนญี่ปุ่นใช้งานจริงอ่ะเราจะได้ไม่งงในดงซากุระนะคะมีแบบว่ามี dictionary เหมือนมี dictionary แล้วก็มีหนังสือเป็นเพื่อนให้คุณอุ่นใจในการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคอร์สออนไลน์ของแม่หญิงเน้นผลลัพธ์ค่ะสอนตัวต่อตัวราคาก็สุดคุ้มอีกเช่นกันพรีเมียมค่ะ 5,500 บาทตรงนี้อย่าลังเลที่จะเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะซึ่งราคานี้คุ้มมากๆค่ะ25คลาสให้คุณเกินคุ้มสุดคุ้มเพราะว่าในแต่ละคลาสนะคะเราจะมาฝึกคิดพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีไฟล์ PDF ส่งให้กับนักเรียนทุกท่านนะคะในแต่ละคลาสไม่เน้นปริมาณเพราะว่าในแต่ละคลาสนะคะนักเรียนแต่ละท่านคือแม่หญิงสอนไพรเวททั้งหมดเลยนะคะทุกท่านมีความต้องการเรียนรู้แตกต่างกันไปฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลใจว่าเอ๊ะเพื่อนในคลาสจะคิดว่าเราเป็นตัวถ่วงหรือเปล่าหรือเราแบบคิดช้าไปหรือเร็วไปเงี้ยไม่มีปัญหานี้ตัดออกไปได้ค่ะเพราะเราเรียนตัวต่อตัวค่ะกับแม่หญิง2คนนะคะแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นคุณก็จะมีเจ้าของภาษาซึ่งเป็นพ่อบ้านของแม่หญิงเองค่ะหรืออาจจะมีเพื่อนคนญี่ปุ่นของแม่หญิงนะคะมาแจมเราก็จะได้เรียนรู้การฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นแบบตอบโต้แบบเรียลไทม์ในสถานการณ์ต่างๆค่ะใครสนใจทักมานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปจริงๆละบ๊ายบาย